างกกต.ครับกกต.ได้เร่งประชาสัมพันธ์นะครับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคอีสานครับในการเสริมสร้างความรู้ข้อปฏิบัติแล้วก็เตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดนะครับเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลาครับและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัดรุ่นที่1จาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำความเข้าใจถึงกฎระเบียบการเลือกตั้งเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงให้เกิดความเรียบร้อยและที่สำคัญสุจริตและเที่ยงธรรมครับเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมเอาพร้อมทุกฝ่ายผมว่าท่านทุกท่านอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือส.ส.หรือว่าที่ผู้สมัครผมเข้าใจว่าท่านเข้าใจกฎหมายดีนอกจากนี้นะครับกกต.ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้กับเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ครับ